คนเทมไม่พอรถฟรีก็แล้วส่งฟรีก็แล้วรถยามาคุ้มI'm sorry.
ยังไม่ยิ้มเลยเหรอดูดิต้องทำดีแล้วก็ตีWhat?
สวัสดีทุกคนนะครับผมต้อนรับกันเลยนะคะกับเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเกียรติมากคือต้องบอกเลยว่า Fireboy ครับก็ปล่อยมาได้สัก10ชั่วโมงเองมั้ง10ชั่วโมงแล้วประมาณนั้นน่ะแล้วก็มานี่เลยแล้วก็มานี่เลยมานี่เลยนะคะ Fireboy วันนี้นี่เราเปิดแอร์ครบทั้ง2ตัวแล้วใช่ป่ะร้อนแรงมากนะร้อนแรงมากร้อนแรงมากแล้วก็อบอุ่นมากข้างนอกนี่คือถ้าลีโดใหญ่กว่านี้ก็คือมาเยอะกว่านี้แน่นอนข้างหน้าน่าจะแบบว่าร้อนจริงร้อนจริงอันนี้แบบไม่ร้อนเล่นอ่ะบางคนมารอตั้งแต่ตีสี่นะพี่ๆคนไหนยกมือหน่อยใครมารอตั้งแต่ตีสี่ยกมือนี่แถวหน้าแถวหน้าจริงหรือเปล่าสี่ทุ่มเมื่อวานจริงหรอไม่ใช่ตีสี่มีคนมารอตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อวานสี่ทุ่มเมื่อวานใช่อ๋อก็คือไม่ได้กลับบ้านไม่กลับบ้านหรอ ทักทายนะคะแฟนๆที่ตอนนี้ติดตามเราทุกช่องทางของ Flex 104.5 เลยดูผ่านทางไลฟ์ก็ได้นะคะ Facebook แล้วก็ YouTube Live Flex Connect ค่ะครับผมนะคะก็แนะนำตัวเองหนึ่งทีพร้อมกับเพลงที่มาฝากวันนี้ครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกทีนะคะผมพีๆนะคะวันนี้มากับเพลงเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่นะคะ Fireboy ครับเย้ช่วยกันหน่อยนะคะดัน Twitter ของเรานิดนึงเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะ #flex1045x ppgrid นั่นเองนะคะคอ่ะวันนี้ pp เดี๋ยวพี่ขอพูดเยอะนิดนึงตอนแรกเนาะรเราจะมีรางวัลให้กับผู้โชคดี1คนเท่านั้นนะคะที่เรามีกิจกรรมให้ส่งคำถามมาถาม pp นะคะผ่านทาง LINE @ของ flex connect นะคะซึ่งส่งกันมาแบบถล่มทลายมากก็เดี๋ยวจะให้ pp เลือก1คนและเดี๋ยวคนที่เป็นผู้โชคดีก็จะได้รางวัลเป็นรูปบอกได้เลยใช่ปะได้เลยเป็นรูปโพลารอยรูปนี้ที่อยู่ในมือของ FJ Sen นะคะคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงออนไลน์น้องเลือกเราด้วยน้องเลือกแล้วรอติดตามในช่องออนไลน์เดี๋ยวรอติดตามช่องออนไลน์อะแต่ว่าเข้าเรื่องเพลงของเราเพลงนี้ Fireboy ครับผมมันเป็นไปมายังไงทำไมถึงเป็นเพลงนี้ก็เพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่3ของพีครับผมแล้วก็ตั้งใจปล่อยวันที่3ด้วยตั้งใจปล่อยวันที่3เพราะว่าก็ที่จริงคือเหมือนเพลงทุกเพลงของพี่อ่ะคือมันบังเอิญนะครับไม่ได้ตั้งใจด้วยจริงๆคืออยู่แบบบังเอิญว่ามันตรงเลข3หมดเลยไงอ๋อจริงเหรอใช่เพลงแรก It's Okay อย่างเงี้ยครับผม13อ๋อเพลงที่2ก็วันที่3เป็น I Do It How You Like It วันนี้ก็วันที่3ครับผมงั้นวันที่3เดินหน้าเราก็คาดหวังได้เลยว่าอาจจะมีเพลงต่อไปยังไม่ได้อัดเลยอ่ะทำไมถึงเป็น Fireboy
ก็จริงๆได้พี่ทอยมาเป็นเดอะทอยเนาะเดอะทอยพี่เดอะทอยเดอะพีพีเดอะพีพีเดอะเซนเดอะเซนนะครับผมเป็นทุกคนเป็นเดอะค่ะครับก็ได้พี่ทอยมาแต่งเพลงนี้ให้ครับผมแล้วก็คือเหมือนเราพูดคุยกันอย่างเงี้ยพี่เซนแล้วเขาก็คุยกันรู้เรื่องคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันแบบชิลๆอะไรเงี้ย15นาทีเลยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเขาบอกว่าโอเคแบบพี่ได้คอนเซ็ปต์แล้วพี่มองว่าแบบพี่เป็นไฟอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขามองเรานี่คือเขาแบบเขามองปุ๊บแล้วนึกถึงคำนั้นก่อนเงี้ยหรอใช่อยู่ดีเราคุยกันแล้วแบบโอเคพี่ได้แล้วพี่ได้เอลิเมนต์ครบแล้วพี่รู้สึกว่าพี่มองพี่แล้วพี่รู้สึกแบบถึงไฟพี่รู้สึกว่าแบบเขาขยายความกับคำว่าไฟยังไงในตัวพีพีพี่ก็ถามเขาว่าแบบเอาพี่ทอยแล้วแบบไฟมันคือแบบไฟอะไรอ่ะมันมีหลายไฟไงเขาก็บอกว่าแบบพี่รู้สึกว่าแบบมันร้อนรุ่มโอ้โหข้างนอกคือเห็นด้วยข้างนอกเห็นด้วยมันร้อนรุ่มใช่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้เป็นเพลงไฟเออร์บอยออกมาครับหรอแล้วถ้าเราเป็นไฟจริงๆอ่ะอะไรจะมาดับเราได้เคยคิดป่ะความรักโอ้ยแต่เราขอโทษค่ะเสียงดังไปหน่อย พูดใกล้ไมค์เลยอินเนอร์มาเต็มมากความรักอ๋อซึ่งเพลงนี้มันก็คือพูดถึงเรื่องความรักนั่นแหละใช่ครับที่จริงเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องความรักว่าแบบจริงๆเราคือเหมือนว่าเราเป็นคนที่แบบเราเป็นเราแบบนี้คำว่าไฟเออร์บอยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมายความว่าแบบเราเป็นคนร้อนเราเป็นคนแบบเราเป็นคนฮอตนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันอาจจะหมายความว่าแบบ เราเป็นคนที่แบบเราคือเราแบบนี้เราที่เป็นเราแบบนี้แบบอย่ามาเล่นๆกับเราอย่ามาแบบอย่ามาเล่นกับความรู้สึกเราเฮ้ยเราจริงจังนะเราจริงจังแล้วส่วนตัวเราจริงจังไหมกับความรักซีเรียสนิดหน่อยมีความเป็นไฟเออร์บอยอยู่ด้วยนิดหนึ่งครับเนาะแล้วถ้าพูดถึง The Toys คือเขามองว่าเราเป็นไฟแล้วถ้าเรามองที่ The Toys แล้วจริงๆแล้วมีคำไหนที่เราขึ้นมาแบบทันทีไหมเขาคือสำหรับพี่นะครับพี่ว่าเขาคือจีเนียสนะใช่เขามีความแบบเขามีความศิลปินสูงมากแล้วเขามีความแบบคือทุกๆอย่างที่เขาพูดออกมาเลยทุกๆอย่างที่เขาทำอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเก่งมากๆแล้วเขามีความแบบเขาเก่งในเรื่องนี้จริงๆเขาสามารถทำมันออกมาได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำได้ดีมากๆกับผลงานนี้ด้วยมาทำกับพีพีด้วยพี่ว่าลงตัวมากๆแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นศักยภาพเนาะอีกหนึ่งงานของพีพีที่เชื่อว่าทุกคนนะที่นี้แล้วทุกคนที่ติดตามอยู่ในทุกช่องทางภูมิใจในตัวพีพีมากๆเลยนะคะเพลงนี้ระหว่างการทำงานอย่างที่บอกว่าเบื้องหลังก็คือมีเดอะทอยช่วยแบบเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ว่าในส่วนของตัวตนของพีพีเราใส่อะไรไปในเพลงนี้บ้างก็ที่จริงพี่ว่าสารตั้งต้นของเพลงนี้มันมาจากตัวตนของพีเนี่ยแหละครับผมแล้วก็จริงๆอะไรหลายๆอย่างในมิวสิกวิดีโอเองหรือว่าในตัวเพลงเองอะไรเงี้ยบางคำพูดก็มาจากตัวพีเองยกตัวอย่างได้ไหมอ่ะมีไหมนึกออกไหมอย่างแบบพี่มีเนื้อด้วยนะนี่ไงมีเนื้ออยู่มีเหมือนกันอย่างแบบว่าแบบหน้าตาอาจจะดูแบบน่ารักแต่หัวใจฉันบางทีก็ใจร้ายโอ้อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นคำอะไรพวกนี้แหละครับที่เราพูดกับพี่ทอยไปแล้วก็แบบใช่แบบใส่ในเพลงใช่คือเราอาจจะไม่ได้พูดเป็น exactly word ว่าแบบเราพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่มินิมันประมาณนี้ใช่เขาก็เลยปรับออกมาเป็นอย่างนี้อะไรหรอไอ้หน้าตาดูน่ารักอันนี้ใช่คือถูกต้องเลยไม่ขัดแต่บางทีก็ใจร้ายอันเนี้ยจริงหรอก็ถ้าเราโมโหไงก็ถ้าแบบเรามีแฟนแล้วแฟนขัดใจเราไงก็โมโหมันจะได้ปลาชอบเนาะเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แค่เดอะทอยอย่างเดียวเนาะอันนี้คือพี่รู้สึกว่าต้องอยู่ในกรอบเหมือนกันนะช่วงออนแอร์เนี่ยต้องพูดถึงเพลงเยอะนิดนึงแต่อยากนอกเรื่องไปเยอะมากมีพี่เบลสุพลด้วยเดอะเบลก็มาช่วยดูภาพรวมให้ด้วยเอาจริงแล้วก็คือทำงานคุ้นเคยคุ้นชินกันมาประมาณหนึ่งมากๆเลยแต่ว่ามันมีเรื่องไหนที่พี่เบลเขาแบบเข้มงวดกับพีพีแบบเป็นพิเศษไหมที่จริงพี่ว่าทุกๆครั้งที่พี่ออกไปทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือว่าเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับผมหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่เรานั่งสัมภาษณ์กันทั้งวันอะไรเงี้ยพี่เบลเขาจะเป็นคนที่ติดตามอยู่ไหมติดตามอยู่ตลอดเขาจะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่บิลกินมาพี่เบลเขามานั่งนอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเก้าอี้ตรงนี้เลยนั่งหลับตาแล้ววันนี้พี่เบลอยู่ไหนแล้วมีพี่เบลอยู่ไหนขออินเนอร์อีกหนึ่งครั้งมานอนเลยขอแบบอินเนอร์แบบโอ้โหแบบพี่เบลไม่ไหวแล้วพี่เบลไม่ไหวแล้วมาในตรงนี้เลย ทำไมเพลงบิลกินมาเพลงพีพีไม่มามานอนตรงนี้เดี๋ยวนี้เออแล้วปกติเราไม่ได้มาเดี่ยวด้วยนะปกติจะมาคู่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาคนเดียวครั้งแรกเลยเก่งมากๆแฟนคลับข้างนอกก็เก่งมากๆมารวมตัวกันแบบเยอะมาก
เยอะมากๆจริงๆเนาะคือเขาก็จะคอยดูไม่ว่าจะเป็นออกงงออกงานอะไรพี่เบลจะคอยอยู่เบื้องหลังเสมอใช่เขาจะแคปฟีดแบ็กมาตลอดว่าโอเคพี่ว่าพี่อันนี้โอเคนะพี่ว่างานนี้พี่ต้องพัฒนาตัวเองขนาดไหนดูนี่นั่นอะไรขนาดไหนเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพี่เบลเขาจะคอยแคปส่งมาตลอดครับผมนะคะเนี่ยก็รอติดตามเนาะในผลงานต่อไปพัฒนาการของพี่พิกฤตศิลปินคนนี้ยังไปได้ไกลมากแน่นอนอ่ะแต่พูดถึงเพลงนี้เขาบอกเลยว่าอย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟแล้วจริงๆตอนนี้มีใครมาเล่นกับไฟพี่เพียงถามจริงๆอันนี้คือด้วยความที่ชื่อเพลงมันก็อยากให้พี่ถามคำถามนี้เลยบางคนก็ไม่เล่นกับไฟพี่ไม่ได้เล่นกับไฟไฟไฟบางคนก็ไม่เล่นกับไฟไม่เล่นกับไฟก็ได้นะคือแต่เพลงที่ร้อนแรงก็เป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์เราที่จริงก็มันมีความเซ็กซี่ใช่บางคนก็มาจับไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายอมให้จับไหมร้อนๆจับไม่ดีบางคนเนาะบางคนจับบางคนบางคนครับผมFireboy ครับเพลงนี้ไม่พูดถึง MV ก็คงไม่ได้เนาะไม่ได้จริงๆนะอลังมากอลังจริงแต่ว่าอันนี้คำถามแบบพี่แอบอยากรู้เลยอะว่าทุ่มไปเยอะมากปะ